ริปนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อที่วัดอรุณราชวรารามนะคะซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เราไปเที่ยววัดโพในคลิปที่12นะคะเดินจากวัดโพเรียบกำแพงพระบรมมหาราชวังมาเจอตึกสีเหลืองสดใสก่อนจะข้ามถนนบริเวณหน้าตึกสีเหลืองเพื่อไปขึ้นเรือที่ท่าช้างค่ะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังวัดอรุณต่อไปค่ะขณะนั่งเรือข้ามฟากจะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในวัดอรุณคือพระปรางประกอบด้วยปรางประธานและปรางรองอีก4ปรางค่ะนี่คือปรางประธานนะคะก่ออิฐถือปูนประดับด้วยชิ้นเปลือกหอยกระเบื้องเคลือบจานชามเบญจรงค์สีต่างๆเป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายอื่นๆค่ะนอกจากนี้ยังตกแต่งด้วยกินรีกินนอนยักษ์เทวดาและพญาครุฑค่ะส่วนยอดบนสุดของพระปรางติดตั้งยอดนพศูนย์พระปรางประธานมีความสูงจากฐานถึงยอด 81.85 เมตรนะคะเป็นพระปรางที่สูงที่สุดในประเทศไทยและในโลกค่ะพระปรางวัดอรุณประกอบด้วย3ส่วนหลักได้แก่ฐานเรือนธาตุแล้วก็เรือนยอดค่ะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งในวัดอรุณก็คือมียักษ์2ตนค่ะยักษ์ด้านเหนือกายสีขาวมีชื่อว่าสหัสสเดชะค่ะยักษ์ด้านใต้กายสีเขียวมีชื่อว่าทศกัณฐ์ค่ะยืนเฝ้าที่ประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถวัดอรุณค่ะออกจากวัดอรุณเราเดินลัดเลาะมาตามตึกแถวไม้สองชั้นที่ยังคงเป็นแบบเก่าลมพัดเย็นสบายจากนั้นก็นั่งเรือข้ามฟากกลับมายังฝั่งพระนครค่ะนี่เป็นภาพวัดพระแก้วที่เราเห็นขณะนั่งเรือข้ามฟากนะคะสวยงามมากค่ะเมื่อขึ้นจากเรือเราเดินเรียบกำแพงวังมายังศาลหลักเมืองวันนี้เป็นวันที่1มกราคม2563นะคะวันปีใหม่ค่ะจึงมีนักท่องเที่ยวมากมายไม่สามารถที่จะถ่ายภาพในมุมสวยๆได้เลยค่ะจากนั้นเราเข้าไปไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อให้ชีวิตของเรามีแต่ความโชคดีมีความสุขตลอดปี2563นะคะซึ่งก็เหมือนเดิมค่ะผู้คนมากมายต้องเบียดเสียดยัดเยียดกว่าที่จะเข้าไปถึงศาลหลักเมืองได้จากศาลหลักเมืองเราข้ามมายังวัดพระแก้ววัดพระแก้วตั้งอยู่ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวังภายในประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตค่ะศิลปะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของวัดพระแก้วเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังชุดรามเกียรติ์รายล้อมรอบระเบียงคดรอบพระอุโบสถค่ะมีทั้งหมด178ห้องซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลกค่ะ
ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นพระอุโบสถวัดพระแก้วพระอุโบสถวัดพระแก้วสร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีระเบียงเดินได้โดยรอบตัวพระอุโบสถประดับครุฑยุทธนาคหล่อด้วยโลหะปิดทองประดับกระจกค่ะที่เชิงบันไดมีสิงห์หล่อด้วยสำริดบันไดละ1คู่รวม12ตัวค่ะส่วนในพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร นั้นเราไม่สามารถถ่ายภาพได้นะคะกลุ่มอาคารที่อยู่ข้างๆพระอุโบสถก็มีพระมหาเจดีย์นะคะที่เห็นแวบๆค่ะแล้วก็มีพระมนตบค่ะปราสาทพระเทพบิดรนะคะออกจากวัดพระแก้วเราเดินไปตามถนนสนามชัยหันกลับไปถ่ายภาพของพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะเจอตึกที่สวยๆงามๆหลายๆตึกในระหว่างที่เราเดินไปยังสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยค่ะนี่เป็นตึกของกระทรวงกลาโหมนะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามค่ะเดินต่อมาเราก็จะเจอตึกสวยอีกที่หนึ่งนะคะนี่คือพระราชวังสลานลมค่ะก็ต้องไปถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกสักเล็กน้อยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมมาจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะ